ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น5มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้เดินทางตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีประจำปีงบประมาณ2562โดยมีนายระพีผ่องบุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวต้อนรับและพลตรีชัยวัฒน์บุญธรรมเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมให้การต้อนรับในการนี้รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพรผู้ประกาศอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้เป็นผู้บรรยายสรุปโดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2562ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศให้เจริญถาวรซึ่งแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีมีประเด็นยุทธศาสตร์4ยุทธศาสตร์ด้วยกันทั้งนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรียังได้กล่าวในที่บรรยายในด้านการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติโดยได้แนะนำให้ทางมหาวิทยาลัยทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยในสังคมการยกระดับทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนรวมทั้งการพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพจากนั้นเวลา 13:30 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาร่วมกับชุมชนพร้อมทั้งบรรยายและถ่ายทอดพระบรมราโชบายณองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายอำเภอคลองเขื่อนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อนกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์คันชิตมาระโพธิ์คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บรรยายสรุปโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยร่วมกับท้องถิ่นพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมตำบลคลองเขื่อนโดยจัดให้มีเส้นทางการท่องเที่ยวสิ่งดีๆที่คลองเขื่อนเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทำป้ายบอกทางจัดกิจกรรมรวมถึงการอบรมมัคคุเทศน้อยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการจัดที่พักแรมของชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงตำบลคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องมะม่วงให้กับชุมชนการรวบรวมองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรมอำเภอคลองเขื่อนโดยการเผยแพร่เป็นเอกสาร3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนการพัฒนาชุมชนตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวในการทำนาอินทรีย์โดยปรับปรุงบำรุงดินด้วยการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พริกกองด้วยวัสดุจากฟางข้าวในแปลงนาสาธิตเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรที่สนใจการทำกสิกรรมรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆประกอบด้วยไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวผักอินทรีย์กะปิกุ้งขนมหวานขนมปุยฝ้ายปลาแดดเดียวน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ